วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขพรมข่าวนะครับเราจะพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 23:00 น.สารคดีเชิงข่าวแกะรอยทุกเรื่องราวค้นหาความจริงในทุกประเด็นครับทั้งเมืองใหม่สุ่มเสี่ยงทำลายปอดคนกรุงกับความพยายามของชาวบ้านในการสร้างวิถีความยั่งยืนให้บางกระเจ้าภาพฟ้องร้องทุกผู้โดยสารร้องสายการบินดีเลย์กว่า20ชั่วโมงปล่อยผู้โดยสารตกค้างกว่า300ชีวิตโดยไร้มาตรการเยียวยาคุณผู้ชมครับคุ้งบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการถูกขนานนามว่าเป็นปอดของคนเมืองแต่เมื่อปี2556ได้มีการปรับเปลี่ยนผังเมืองสมุทรปราการส่งผลให้ที่ดินมีราคาแพงหลายเท่าตัวจากเดิมชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ครอบครองที่ดินเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผังเมืองทำให้กลุ่มนายทุนและบุคคลภายนอกครอบครองที่ดินมากขึ้นคุณวัฒนินนทิจันทร์มีรายงานครับกลายเป็นพื้นที่ศูนย์รวมนักปั่นอีกแห่งหนึ่งใกล้กรุงเทพด้วยเส้นทางธรรมชาติและวิถีชาวชุมชนที่ยังคงความเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมทำให้นักปั่นจากหลากหลายเส้นทางมักมารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมที่คุ้งบางกระเจ้าอยู่บ่อยครั้งคุ้งบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกพื้นที่พิเศษใกล้กรุงเทพที่อยู่ในข่ายอนุรักษ์รวม6ตำบลประกอบด้วยบางกระเจ้าบางกอบัวบางยอบางน้ำผึ้งส่งขนองและบางกระสอบอาณาเขตรวมประมาณ 12,000 ไร่จากแผนที่ดาวเทียมจะเห็นว่าคุ้งบางกระเจ้ามีลักษณะคล้ายเกาะกลางลำน้ำเจ้าพระยาเกิดจากการสะสมของดินตะกอนต้นน้ำบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนส่วนใหญ่จึงทำเกษตรกรรมเป็นหลักที่มันมีความสำคัญคือว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งภูมิศาสตร์แหล่งภูมิประเทศที่ว่าที่มีศักยภาพหลายอย่างในเรื่องของพืชต่างนะแล้วก็สัตว์ต่างๆที่ว่าเพราะตรงนี้มันเป็นดินปากแม่น้ำมันทำให้ผลหมากรากไม้อะไรแต่อะไรในบางกระเจ้าเนี่ยมันรสชาติมันจะจัดแล้วก็มันจะหวานจัดมากนะเพราะว่ามันเป็นดินปากแม่น้ำแล้วก็อีกประเด็นคือว่าตรงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ผืนใหญ่ที่สุดนะที่ยังหลงเหลืออยู่พื้นที่สีเขียวของบางกระเจ้าทำให้ถูกขนานนามว่าเป็นปอดของคนเมืองและในปี2534คณะรัฐมนตรีมีมติเวงคืนพื้นที่กว่า 9,500 ไร่เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวไว้แต่กลับถูกชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ทำสวนต่อต้านรัฐจึงต้องเปลี่ยนใช้วิธีการรับซื้อที่ดินจากชาวบ้านตามความสมัครใจอพยพเดินแบบเดินขบวนกันนี่แหละก็ไปต่อต้านกันไปเปิดเวทีให้ป้ากันบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีกลุ่มนึงตอนนั้นรู้สึกจะคุณกำพลเข้ามาช่วยไปถวายฎีกาในหลวงสำเร็จเพราะถวายฎีกาตกลงกันว่าถ้าขายเต็มใจจะขายก็ขายที่ให้รัฐจะขายให้กับเอกชนไม่ได้ก็มีบางส่วนก็ขายให้ไปขายไปทั้งหมด 1,200 กว่าไร่ก็เป็นของกรมป่าไม้ไปก็เป็นป่าบ้างไม่เป็นบ้างมันมีความผิดพลาดตอนที่ป่าไม้เนี่ยไปให้บางคนทำคนทำเขาก็อยากจะทำสวนเขาก็ตัดไม้ป่าออกหมดไม้ต้นใหญ่ๆแล้วเนี่ยตัดเตียนเลยแล้วก็ไปปลูกกล้วยปลูกมะนาวเนี่ยมันก็ผิดวัตถุประสงค์ก็เลยต้องยกเลิกเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้คนเข้าคุ้งบางกระเจ้ามีผืนป่าอนุรักษ์ในการดูแลของกรมป่าไม้ 1,200 ไร่หรือร้อยละ10ของพื้นที่และอีกกว่าหมื่นไร่ยังคงเป็นของชาวบ้านดั้งเดิมแต่กลับไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เต็มที่เนื่องจากรัฐออกกฎหมายจำกัดพื้นที่การใช้ประโยชน์และการควบคุมการก่อสร้างมันผังเมืองเนี่ยนะไอ้กฎกระทรวงเนี่ยมันละเมิดชาวบ้านมาตั้งแต่ออกมาใหม่ๆแล้วตั้งแต่ปี35นะอย่างกรณีอย่างเช่นการห้ามสร้างที่อยู่อาศัยหรือว่าการสร้างอะไรก็แล้วแต่ว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยสมมุติว่าที่ดิน100ตารางวาเนี่ยมันปลูกได้บ้านได้แค่25ตารางวาอีก75จะต้องเป็นพื้นที่สีเขียวหรือเป็นที่โล่งอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันเป็นการริดรอนหรือว่าละเมิดเขาไหมมันละเมิดเพราะอะไรไหมเพราะอย่างเขามีลูก4คนสมมุตินะแต่ว่าเขาจะแบ่งให้ลูกเขามีที่200ตารางวา
เขาจะแบ่งให้ลูกเขาคนละ50 50ว่าถามว่าถ้าไปสร้างบ้านน่ะมันเป็นยังไงมันจะได้แค่ลงรถลงเดียวเท่านั้นเอง 25% น่ะกระทั่งปี2548ผังเมืองคุ้งบางกระเจ้าได้ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมห้ามปลูกสิ่งก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นอีกส่วนเป็นโซนอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมสามารถสร้างบ้านเดี่ยวได้ขนาดไม่เกิน200ตารางเมตรแต่ต้องไม่กินพื้นที่อนุรักษ์มากกว่าร้อยละ5การเปลี่ยนมือเจ้าของที่จึงเป็นเรื่องทำได้ยากเพราะไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ไปกันมาอยู่ๆเมื่อปี44กับ48แล้วก็มาล่าสุดเนี่ยปี56เนี่ยมันก็เปลี่ยนสภาพเป็นเขียวทะแยงขาวแต่ไอ้เขียวทะแยงขาวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกวันนี้ก็เหมือนกันแถวบางแคมันก็เป็นพื้นที่อย่างนี้มันก็หมดด้วยบ้านจัดสรรแล้วก็ไอ้ทั้งออกไปทั้งมินบุรีหนองจอกอะไรๆเดี๋ยวนี้จักรยานมันหนีจากตรงนู้นมามันเข้ามานี่หมดแล้วเพราะอะไรไหมเพราะมันมีเส้นทางมันเป็นบ้านจัดสรรหมดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไงถึงบอกว่าเราไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้นปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งเป็นตำบลถ้ามันแบ่งเป็นตำบลใครตำบลมันเนี่ยมันก็จะจบง่ายว่าเอ้ยตำบลของบางยอเนี่ยใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะเหลือเกินไม้ 10% ที่เขาให้ไว้เนี่ย มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นระหว่างคาบเกี่ยวกันละหมายถึงว่า2ตำบลเนี่ยคาบเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้แล้วปัญหาว่าเอ้ยไอ้ตำบลใช้ทั้งหมดแล้วไม่ได้ใช้เลยอ่ะไอ้พานให้ตรงนี้มันใช้ไม่ได้ด้วยแล้วมันก็ทะเลาะกันไงนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลย8ปีต่อมาผังเมืองบางกระเจ้าได้ถูกปรับเปลี่ยนอีกครั้งพื้นที่สีเขียวเริ่มถูกคุกคามมากขึ้นเมื่อปี2556กฎกระทรวงได้มีการบังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปราการกำหนดให้สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์ได้ถึงร้อยละ15ทั้งที่ชาวบางกระเจ้าส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์แม้แต่ครั้งเดียวอันนี้เป็นสิ่งสะเทือนใจเพราะว่าการออกผังเมืองใหม่ที่เราได้ทราบกันดีเมื่อประกาศที่ต้นปีที่แล้วปรากฏว่าคนใน6ตำบลไม่ได้รับทราบข้อมูลของการเปลี่ยนผังเมืองนี้เลยไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมของแนวนโยบายอันนี้เลยมันเลยทำให้พวกเรามีความรู้สึกว่าในเมื่อคุณจะทำอะไรในบ้านเราทำไมคุณถึงไม่บอกเราเราก็เลยอยากจะจริงๆแล้วพวกเรารักบ้านอะเราอยากจะเก็บพื้นที่นี้เอาไว้ให้กับคนในชุมชนและคนส่วนรวมที่เขาเข้ามาในพื้นที่เนี่ยให้อยู่ยั่งยืนนานมากที่สุดนะคะมันก็มีในเรื่องของการสร้างโรงแรมอะโรงแรมขนาดเล็กพื้นที่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตรแต่พอพูดไปพูดมาเขาบอกว่ามันก็ยังมีกฎกระทรวงเรื่องการควบคุมอาคารเนี่ยมันยังคุมอยู่แต่แล้วเอ็งออกมาทำไมอะไม่ต้องออกมาเลยว่าเขามีกฎกระทรวงทุกวันเนี่ยผังระหว่างผังเมืองกับกฎกระทรวงมันขัดกันด้วยปัญหามันขัดแล้วมันจะเกิดปัญหากับชาวบ้านมันจะรับกรรมเปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่อนุรักษ์ได้มากขึ้นทำให้ราคาที่ดินคุ้งบางกระเจ้าเพิ่มมูลค่ากว่า10เท่าตัวเฉลี่ยไร่ละ8ถึง20ล้านบาทต่อไร่ไอ้เรื่องขายที่บางทีเขาไม่มีกินเขาก็ต้องขายนะเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเราบอกแล้วเนี่ยว่าที่เนี่ยอีกหน่อยมันเป็นทำเลทองนะพื้นที่ทุกวันเนี่ยนะมันอาจจะสู้ฝั่งทั้งช่องนนทรีย์หรือว่าทางคลองเตยบางนาอะไรไม่ได้ที่นู่นไร่ละเป็นแสนนะแต่ที่ไอ้ไร่หนึ่งเป็นหลายแสนอ่ะไอ้เป็นหลายล้านอ่ะอาจจะเป็นร้อยล้านแต่ที่นี่แค่10ล้านอะไรแค่นั้นน่ะแต่ว่าถ้าอีกหน่อยถ้ามันเกิดว่ามีการควบคุมที่มั่นคงแล้วเนี่ยนะแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้มันมีความสำคัญกับฝั่งนู้นป้ายประกาศขายที่ดินรวมทั้งอาคารพาณิชย์ตลอดแนวถนนเพชรหึงเป็นเครื่องการันตีการคุกคามพื้นที่สีเขียวอย่างเห็นได้ชัดท่ามกลางข้อกังขาของคนในพื้นที่ว่าดำเนินการก่อสร้างอาคารในพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างไรปัญหามันอยู่ที่ว่าที่บางกระเจ้าเนี่ยไอ้เรื่องของท้องถิ่นเนี่ยมันไปอนุญาตในการสมมุติว่าคนมีที่200ตารางวามาซื้อไว้ปลูกตึก3ชั้นไปเลยนะแล้วก็ซอยเป็นห้องไอ้แบบนั้นน่ะมันไม่สมควรที่อนุญาตแต่ว่าถ้าเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับพ่อแม่ลูกหรือว่าญาติพี่น้องอะไรเราจะไม่เคยเราไม่เคยว่าเขานะเพราะว่าเขามีพื้นที่จำกัดในการที่จะอยู่อาศัยแต่นี่มันไม่ใช่ไงนี่มันเป็นบ้านเช่าห้องเช่าเนี่ยซึ่งมีการก่อสร้างแล้ว
โอ้ยเยอะแยะบานเบไปหมดผ่านมาก็เห็นเนี่ยนั่นน่ะทั้งนั้นน่ะมันห้ามทั้งนั้นน่ะผังเมืองใหม่ส่งผลให้เนื้อที่ 12,000 ไร่ของคุ้งบางกระเจ้ากระจายการครอบครองเหลือร้อยละ50ที่ชาวบ้านยังคงครอบครองพื้นที่ดั้งเดิมร้อยละ10อยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้และที่เหลือกระจายอยู่ในชื่อของบุคคลภายนอกและกลุ่มในทุนพื้นป่าอนุรักษ์ที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ10ของพื้นที่แม้จะเทียบไม่ได้กับพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของคุ้งบางกระเจ้าแต่เครือข่ายอนุรักษ์บางกระเจ้าและนักวิชาการให้ความสำคัญร่วมกันศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่เหลืออยู่ของคุ้งบางกระเจ้าเอาไว้และยังเป็นกุศโลบายให้คนบางกระเจ้าหันมาให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากขึ้นผลตอบรับจากคนบางกระเจ้าเนี่ยต้องการพื้นที่สีเขียวนะเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วเราทำประชาพิจารณ์ในเรื่องของว่าชาวบ้านเอาด้วยไหมเรื่องพื้นที่สีเขียวแต่ชาวบ้านเนี่ยมันจะเป็นส่วนมากก็จะอยู่ระดับกลางระดับที่ไม่รวยไม่จนคล้ายๆว่าต้องการความสงบอะไรเงี้ยนะ 96% ต้องการพื้นที่สีเขียวล่าสุดสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.เตรียมทำแผนเสนอให้คุ้งบางกระเจ้าเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535และที่ผ่านมาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อนจัดทำร่างเสนอคณะรัฐมนตรีประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในคุ้งบางกระเจ้าเพื่อเป็นการป้องกันอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติให้สมกับเป็นปอดของคนกรุงคุณผู้ชมครับพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปกับผังเมืองสมุทรปราการทำให้กลุ่มอนุรักษ์รวมตัวกันสร้างเครือข่ายรักคุ้งบางกระเจ้าช่วงหน้ามาติดตามครับคุณผู้ชมครับการสร้างเครือข่ายรักคุ้งบางกระเจ้าพวกเขาเชื่อว่าจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายและต่อเนื่องรวมทั้งพลิกฟื้นวิถีชีวิตของชาวบ้านกลับคืนมาคุณวัฒนีนนทิจารย์มีรายงานครับเจ้าพระยาขั้นกลางแต่ความแตกต่างกลับสัมผัสได้ชัดเจนฝุ่นควันละอองโรงงานสวนทางกับพื้นที่สีเขียวของคุ้งบางกระเจ้าซึ่งคนบางกระเจ้าเชื่อว่าก่อป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาเมืองและมลพิษคุกคามบางกระเจ้าได้นั้นคงเป็นความเข้มแข็งของคนในชุมชนกระทั่งเกิดกลุ่มอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวทั้ง6ตำบลเกิดขึ้นกระแสอนุรักษ์รุนแรงขึ้นหลังจากวันที่5กุมภาพันธ์2557กระทรวงมหาดไทยประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปราการโดยกำหนดให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์ได้มากถึงร้อยละ15จากเดิมที่กำหนดเพียงร้อยละ5เท่านั้นประกาศฉบับดังกล่าวจึงเป็นการปลุกให้คนบางกระเจ้าหันมาให้ความสำคัญกับพื้นถิ่นอาศัยกันมากขึ้นก็มันก็เรื่องไอ้ผังเมืองตัวใหม่เนี่ยแหละไอ้ผังเมืองปี56เนี่ยแหละไอ้เมียประกาศ5กุมภาเมื่อปี56เพราะว่าอะไรเพราะเราไม่เคยเห็นกันแล้วก็หลึกเกิดเกิดแรงต่อต้านแรงต่อต้านก็พอดีไปรู้จักกับอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มั่งอาจารย์ศิลปากรเกษตรมั่งก็เลยเข้ามาเป็นแนวร่วมกับพวกเราเราก็จงมีว่าเขารู้จักในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เขาก็เลยพาคนนู้นคนนี้เข้ามาให้มันรู้ว่าบางกระเจ้าเนี่ยมันเป็นยังไงใครมาดูเขาก็ถามว่าตรงนี้มันมีอย่างนี้ด้วยเหรออืมพื้นที่อย่างนี้มีเหรอไม่น่ามีไงมันซ่อนไว้อยู่หน่อยเดียวประมาณ 9,000 กว่าไร่นี่ตรงนี้ทีแรกมันมีหมื่นกว่าไปมาก็เหลือสัก 9,000 กว่าไร่มันมีผลกระทบจากเรื่องของผังเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นการบั่นทอนความรู้สึกที่ดีงามของคนในชุมชนเพราะว่าเราเนี่ยมีความมั่นใจกับพื้นที่แล้วก็มีความชื่นชมกับพื้นที่นี้มากเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ได้เป็นโอเอซิสของเอเชียไม่ใช่แต่คนในชุมชนของเราจะมีความสุขแต่ว่าเราทำให้คนพื้นที่โดยรอบเนี่ยค่ะรวมทั้งชาวต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าไงได้
ได้มาพบกับสิ่งดีๆบรรยากาศดีๆนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อความเจริญของพื้นที่เนี่ยมันเพิ่มขยายเข้ามาการถูกรุกล้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีมากขึ้นรองประธานกลุ่มรักคุ้งบางกระเจ้าบอกว่าการท่องเที่ยวในเกาะบางกระเจ้าเป็นอีกสาเหตุสำคัญของปัญหาขยะประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้คุ้งบางกระเจ้าต้องประสบปัญหาขยะสะสมมากถึง18ตันต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราได้ข้อมูลมามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเพราะว่า1วันในพื้นที่6ตำบลกระเพาะหมูของเรานี่มีขยะ19ตัน19ตันเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้มีการแยกประเภทให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราเปิดตัวกลุ่มอนุรักษ์คุ้งบางกระเจ้าเราไม่ได้ทำแค่เรื่องของการอนุรักษ์ของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเราทำเรื่องของวัฒนธรรมเราเรื่องรักษาเรื่องภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะคะเราอยากให้คงความดั้งเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอจุดประกายเริ่มแรกเลยด้วยเรื่องของขยะเราอยากจะให้ชุมชนและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเรามีส่วนร่วมในการที่จะรณรงค์ในการลดขยะในพื้นที่นะคะขยะเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่1สามารถเอาไปเพิ่มรายได้นะคะเป็น reuse ได้อันที่2ก็คือขยะซึ่งเราสามารถเอามาสร้างเป็นเงินให้กับชุมชนได้อันที่ต่อมาก็คือขยะที่มันเป็นขยะเสียจริงๆเราถึงจะขนออกนอกพื้นที่นะคะการที่เราทำเรื่องนี้เนี่ยเพราะเราเชื่อว่าถ้าบ้านเราสวยสะอาดน้ำใสคลองสวยนะคะพื้นป่ายังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเศษใบไม้ใบหญ้ามันน่าจะดีกว่าการที่มันจะอุดมไปด้วยขยะพลาสติกค่ะกิจกรรมการปั่นจักรยานเก็บขยะที่คุ้งบางกระเจ้านะคะถือว่าเป็นการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวที่ถือว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพให้คงอยู่ต่อไปค่ะปลูกฝังให้คนสำนึกรักบ้านปลูกจิตสำนึกให้คนภายนอกร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงถูกจัดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าเหล่านักปั่นกว่า300คนกระจายตัว8เส้นทางรอบคุ้งบางกระเจ้าเพื่อร่วมกันเก็บคัดแยกขยะหวังช่วยลดมลภาวะในพื้นที่นอกจากนี้กลุ่มอาสาจากชมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการจะรวมตัวเข้าเก็บและคัดแยกขยะในพื้นที่บางกระเจ้าอยู่เป็นประจำหนึ่งในกลุ่มอาสาบอกว่าคุ้งบางกระเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่เหลืออยู่ในจังหวัดสมุทรปราการและยังอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครพวกเขาจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์พื้นที่ให้คงอยู่อ๋อครับก็บริเวณพื้นที่นะครับก็เป็นเหมือนปอดของกรุงเทพครับเป็นพื้นที่ระบบนิเวศเป็นแหล่งธรรมชาติที่ใหญ่ในสมุทรปราการนะครับถือว่าใหญ่อันดับต้นๆเลยแล้วคือเป็นระบบนิเวศที่แบบควรได้รับการอนุรักษ์นะครับเพราะว่าถ้าเยาวชนเราไม่อนุรักษ์หรือคนเราไม่ดูแลธรรมชาติธรรมชาติจะอยู่ได้ไงครับถ้าพวกเราก็เลยเห็นความสำคัญของธรรมชาติของระบบนิเวศในละแวกนี้ครับจะพวกเราก็เลยต้องการที่มาแบบอนุรักษ์ครับเพื่อพัฒนาระบบนิเวศระบบป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลายๆโรงเรียนครับในสมุทรปราการที่จะเป็นเหมือนเครือข่ายของเราครับเราเวลาเรามีกิจกรรมเราก็จะทำเรื่องส่งไปขอเด็กร่วมกิจกรรมก็จะมีเด็กเครือข่ายในแต่ละโรงเรียนนะครับพื้นที่อนุรักษ์ในตำบลบางกระสอบ42ไร่จากทั้งหมด 1,250 ไร่ของคุ้งบางกระเจ้าอยู่ในความดูแลของกลุ่มเครือข่ายลำพูบางกระสอบและกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศสำคัญแห่งหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าของกลุ่มบางกระสอบเนี่ยร่วมพัฒนาในพื้นที่ของกรมป่าไม้เนี่ย41ไร่เศษครับใน41ไร่เศษของเราเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็ปลูกต้นไม้ขจัดขยะดูแลแหล่งน้ำอันนี้เป็นงานหลักนะครับส่วนงานรองลงไปก็คือทำลำพูบางกระสอบให้เป็นฐานการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและผู้คนนอกจากนั้นก็ก่อตั้งกลุ่มเยาวชนเราเรียกกลุ่มนี้ว่าต้นกล้าลำพูพวกเราเนี่ยเป็นลำพูบางกระสอบซึ่งรับวันก็จะโรยราลงไปทุกทีเราจำเป็นต้องมีต้นกล้ารุ่นใหม่ๆขึ้นมาทดแทนอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักอีกอย่างนึงครับ
ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลำพูบางกระสอบเล่าว่าสมัยก่อนบริเวณนี้มีหิ่งห้อยอยู่เป็นจำนวนมากแต่มาวันหนึ่งหิ่งห้อยกลับหายไปเพราะการพัฒนาเมืองเครือข่ายลำพูบางกระสอบจึงต้องร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูให้พื้นที่กลับมาเป็นเช่นเคยผมเล่าอดีตสมัยที่ผมเด็กๆพ่อเคยพานั่งเรือจากคลองเนี่ยครับออกไปแม่น้ำแล้วก็ออกไปแถววัดจักแดงที่นั้นมีต้นลำพูเรียงกันหลายต้นต้นลำพูที่ว่าเนี่ยสูง25เมตรแล้วก็มีหิ่งห้อยตั้งแต่โคนต้นจรดยอดทุกต้นเวลาที่หิ่งห้อยกระพริบแสงพร้อมกันเนี่ยมันสะท้อนออกไปครึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ว่านี่ก็คือนั่นแหละครับจริงๆผมไม่หวังว่าภาพนั้นมันจะกลับคืนมานะแค่สภาวะปัจจุบันเนี้ยเรารักษาไว้ให้ได้เนี่ยผมถือว่าเป็นบุญของแผ่นดินแล้วเป็นบุญของพื้นที่นี้แล้วล่ะการอนุรักษ์หิ่งห้อยโดยเฉพาะหิ่งห้อยน้ำกร่อยเนี่ยนะครับเราเลือกอนุรักษ์พื้นที่ที่หิ่งห้อยเลือกก็หมายความว่าหิ่งห้อยเลือกบริเวณนั้นเป็นที่อยู่อาศัยขยายพันธุ์เราก็ไปดูแลน้ำบริเวณนั้นไม่ให้เน่าเสียดูแลไม่ให้มีวัชพืชมากไปหรือน้อยไปหิ่งห้อยเป็นสัตว์อีกชนิดที่บ่งชี้ความสมบูรณ์ของพื้นที่จากการอนุรักษ์ทำให้คุ้งบางกระเจ้ามีหิ่งห้อยมาอาศัยมากขึ้นหิ่งห้อยที่พบในคุ้งบางกระเจ้ามี4สายพันธุ์5ชนิดและพันธุ์ลูซิโอล่าอะควาทิลิสเป็นหิ่งห้อยสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบได้ในบางกระเจ้าแห่งเดียวสำหรับกลุ่มลำพูบางกระสอบเราจะไม่อยากให้เกิดการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบอย่างนั้นเราอยากได้ปริมาณหิ่งห้อยให้เยอะก่อนแล้วก็คุยกันให้จบก่อนในหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าเราจะจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างไรเพราะว่าไม่ใช่ว่าเปิดให้คนเข้ามาเยอะๆแล้วพักเดียวหิ่งห้อยหายไปหมดฉะนั้นสิ่งที่เราทำมา 6-7 ปีมันก็สูญเปล่าเราไม่อยากให้เกิดภาพอย่างนั้นแม้กิจกรรมอนุรักษ์จะช่วยรักษาระบบนิเวศให้กับคุ้งบางกระเจ้าแต่การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคนในพื้นที่ก่อนเราจะทำอุโมงค์ต้นไม้เป็นถนนแล้วก็มีต้นไม้สองข้างสอบก็หากันเราจะทำอันนั้นเป็นอันดับแรกแต่งบประมาณเราก็ยังเดี๋ยวเราก็หากันเองละมีก็เรื่องของไอ้การคัดแยกขยะตามครัวเรือนต่างๆการทำคูคลองให้น้ำคลองสวยน้ำใสความเข้มแข็งของชาวชุมชนคุ้งบางกระเจ้าตามแผนการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนนับเป็นการพลิกฟื้นวิถีชาวบ้านวิถีชุมชนแบบสังคมเกษตรให้คืนกลับมาซึ่งประธานเครือข่ายรักคุ้งบางกระเจ้าบอกว่าคุณค่าของบางกระเจ้าจะดำรงอยู่ชาวชุมชนจำเป็นต้องรักษาพื้นที่สีเขียวไว้ให้ได้เพราะการพัฒนาเมืองอาจทำให้ปอดของคนกรุงถูกทำลายจนไม่เหลือพื้นที่สีเขียวในอนาคตคุณผู้ชมครับนอกจากผาเมืองรวมสมุทรปราการจะส่งผลกระทบกับพื้นที่อนุรักษ์แห่งนี้แล้วคลื่นซัดฝั่งก็ยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่หลายพื้นที่ต้องตกเป็นของนายทุนช่วงหน้ามาติดตามครับคุณผู้ชมครับปัญหาคลื่นซัดฝั่งได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับได้แต่ละปีชาวบ้านต้องใช้เงินหลายหมื่นบาทในการซ่อมแซมหลายครอบครัวจำใจต้องขายที่ดินให้กับนายทุนพวกเขาหวังว่าจะมีการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนและรักษาวิถีชีวิตริมน้ำของชาวบ้านคุ้งบางกระเจ้าคุณวัฒนีนนทิจันทร์มีรายงานครับเรือส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่สัญจรบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาเทียบท่าเรือคลองเตยเพื่อขนถ่ายสินค้าทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้กลายเป็นจุดหลักในการสัญจรขนส่งสินค้าและเรือโดยสารสาธารณะแต่ความเร็วของเรือทำให้เกิดคลื่นกระทบฝั่งและบ้านเรือนของชาวบ้านริมน้ำตลอดฝั่งคุ้งบางกระเจ้าระยะทางกว่า12กิโลเมตรจะพบเห็นสิ่งก่อสร้างปลูกทิ้งร้างจากเหตุคลื่นซัดฝั่งทำให้ชาวบ้านต้องอพยพทิ้งบ้านนางการดาสกุลลิ้มชาวบางกอบัวบอกว่าเธอขายที่ดินบริเวณริมน้ำให้กับนักลงทุนหลังต้องประสบปัญหาคลื่นซัดฝั่งมาเกือบ10ปีเธอเล่าว่าแต่ละวันจะมีเรือส่งสินค้าเข้าออกตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงน้ำหนุนสูงตอนที่ยังไม่มีคลองลัดโพนะมันจะมีน้ำ
น้ำที่น้ำหนุนนะคะน้ำมันจะท่วมกระดานบ้านเลยซึ่งเราปลูกอยู่สมัยก่อนแม่ปลูกอยู่เนี่ยน้ำไม่ท่วมพอมารุ่นหลังรุ่นเราเนี่ยน้ำเริ่มท่วมกว่าเราจะไปทำงานเราต้องรอให้น้ำลงก่อนเราเกรงว่าลูกคลื่นใหญ่จะมาซัดบ้านเราจนตู้ล้มอะไรล้มเนี่ยเราก็ต้องดูรอจนน้ำลงน้ำปิ่มๆบางทีเราก็ซักผ้าในคลองก็มีนะสมัยก่อนค่ะกระมังกระจายเลยไม่ทันดูว่าคลื่นใหญ่มานะคะหรือเมื่อก่อนเราเล่นน้ำเนี่ยแต่ก่อนก็เอาลูกเล่นน้ำด้วยพอเห็นเรือใหญ่มาเราต้องรีบลูกเข้ามาเกาะบันไดไว้เพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะดูดออกไปนะคะก็นี่คือแต่ว่าวิถีชีวิตเนี่ยเราก็เคยชินนะคะแต่ถามว่าเวลาคลื่นเนี่ยเป็นตัวปัญหาของบ้านที่เลยพอมันซัดทีบอกว่าสมมติไม้กระดานที่มันต่อตะปูไว้ไม่ลึกอ่ะมันจะดึงปื๊ดขึ้นมาในช่วงน้ำท่วมเราต้องเสียเงินซ่อมบ้านทิ้งหินนี่ก็ลำไหลตังนะคะคือเพื่อไม่ให้เลนมันไหลลงไปพอเลนไหลลงไปบ้านเราก็เหมือนก็จะสั่นนะคะปัญหาเยอะแยะทำให้ตอนหลังอยู่ไม่ได้ก็ต้องย้ายขึ้นข้างบนไปซื้อที่ข้างบนใหม่นะคะเช่นกันกับนางปิยมาศทรงกลิ่นชาวตำบลทรงคะนองที่ต้องขายบ้านและที่ดินริมน้ำเธอบอกว่าปัญหาคลื่นซัดฝั่งทำให้แต่ละปีต้องเสียเงินซ่อมแซมบ้านหลายหมื่นบาทโดยไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลแม้จะเคยร้องเรียนให้เข้าแก้ไขไปแล้วหลายครั้งก็ตามเกิดในก่อนเนื่องมาเป็น 20-30 ปีตั้งแต่เกิดเลยดีกว่าจากเดิมเนี่ยเคยอาศัยอยู่บ้านริมน้ำแต่ตอนนี้เนี่ยพอได้รับผลกระทบเรื่องคลื่นซัดฝั่งดินแผ่นดินค่อยๆหายไปมันก็ต้องย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ด้านในข้างด้านในเขื่อนแล้วที่เราปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้ล่ะที่ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วในทุนพวกที่เป็นเอกชนอะไรก็จะเข้ามากว้านซื้อแต่เป็นบางบ้านก็ทิ้งเลยทิ้งแล้วก็เข้าไปอยู่ด้านในที่เป็นในเขื่อนมากกว่าเกือบ20ปีที่ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องประสบปัญหาคลื่นซัดฝั่งโดยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมก่อนหน้านี้กรมเจ้าท่าสั่งให้กำหนดความเร็วของเรือแต่กลับพบว่าบางลำยังคงฝ่าฝืนใช้ความเร็วสูงจะยังมองข้ามก็คือเรื่องแผ่นดินที่อยู่ริมชายน้ำเนี่ยที่มีเรือโดยสารเข้ามาเนี่ยเวลามันเข้ามามีคลื่นซัดฝั่งก็ทำให้ปัญหาเนี่ยเพราะว่ามันซัดฝั่งมาทำให้แผ่นดินเนี่ยมันค่อยๆหายไปจากเดิมเนี่ยบ้านคนที่อยู่ชายน้ำเนี่ยใช้ชีวิตที่มีพื้นที่ดินมีใต้ถุนบ้านยังมีดินอยู่เนี่ยแต่หลังๆพอมาโดนคลื่นซัดฝั่งเป็นปี2ปีหรือว่าเป็น10ปีเนี่ยดินมันค่อยๆหายไปพื้นที่ที่อยู่นอกเขื่อนเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนะก็อยากให้คนที่เป็นภาครัฐหรือว่ารัฐบาลเนี่ยมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเรือที่เข้ามาเนี่ยอยากจะให้ลดความเร็วลงหรือว่าลดขนาดเรือที่จะเข้ามาอาจจะมีการย้ายเรือพวกเรือสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยระบบการขนส่งต่างๆเนี่ยให้ไปอยู่นอกเมืองมากขึ้นทำให้เรือขนาดเล็กเข้ามาเรือที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีสร้างผลกระทบได้น้อยกว่าถ้าเป็นเรือขนาดเล็กเราจะร้องเรียนไปทางสมมุติว่าเรือทักวิ่งเร็วเราจะโทรศัพท์ไปที่ศูนย์ของเรือทักว่าเรือทักเบอร์นี้วันนี้ทำไมวิ่งเร็วจังรู้กันน้ำท่วมนี่เราก็ได้พูดได้แค่นี้ไม่มีกลุ่มชนหรือจำคนจำนวนมากไปพูดเพราะว่ามันก็น่าจะเห็นใจซึ่งกันและกันเขาก็ทำงานเขาก็ประเมินไม่ถูกว่าเขาวิ่งมาในคลื่นแรงเท่าไหร่ช่วงปกติก็ไม่มีใครเดือดร้อนแต่ช่วงน้ำท่วมน้ำปิ่มพื้นบ้านทุกคนจะเดือดร้อนค่ะเรือนี่มันเข้าออกตลอดเลยใช่ใช่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้ก่อนหน้าเคยมีตะหลิ่งให้เห็นแต่ปัจจุบันคลื่นซัดฝั่งกัดเซาะริมตะหลิ่งกินพื้นที่ชายฝั่งเข้าไปถึง300เมตรชาวบ้านยอมรับหากภาครัฐไม่หันมาให้ความสนใจอนาคตที่ดินของชาวบ้านอาจตกไปเป็นของนักลงทุนจากปัญหาไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านเรือนลึกแค่ไหนคะการที่ดินหายไปคือสมมติว่ามันมีคันล่องดินอยู่นะมันซัดทุกวันมะพร้าวโค่นก่อนมะพร้าวหายไปไอ้ที่เราปลูกไผ่ไว้ริมๆก็หายไปพอหายไปปุ๊บเราไม่มีสตางค์หรอกที่จะมากั้นเขื่อนกับไอ้แรงธรรมชาติแบบเนี้ยชายคนนี้อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามากว่า50ปีเขาบอกเล่าถึงวิถีชีวิตริมน้ำจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่าต้องทนอยู่กับสภาพบ้านเสียหายจากคลื่นซัดฝั่งมานานกว่า20ปีเพราะไม่มีเงินทุนจะย้ายออกแต่เหนืออื่นใดที่ดินที่อาศัยเป็นมรดกตกทอดชิ้นสุดท้ายของครอบครัวไม่ของครอบครัวเลยมีมากแค่ไหนคะลุงก็มากอ่ะก็
แล้วก็คนที่ไม่มีเงินทิ้งหินอะไรเนี่ยบางคนเราฐานะเหมือนกันทุกคนตอนนี้โบอ่ะเขื่อนนี้ไม่มีเขื่อนนี้ที่เขามีเขื่อนมาก็ต้องผ่านหลังบ้านแล้วผมก็ย้ายอย่างนี้ไปปลูกข้างในมันก็ไม่มีเงินก่อนหน้าเคยพยายามร้องขอให้เรือแต่ละลำชะลอความเร็วแต่ก็ไม่เป็นผลบางครั้งเรือแล่นผ่านห่างจากบ้านในระยะ3เมตรเท่านั้นทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าตัวบ้านจนเข้าของเสียหายตะโกนบอกว่าน่ะมันลอยแถวเนี้ยไอ้เรือทัก5เรือ17เบอร์17แล้วเบอร์18อ่ะบอกว่ามันก็หันมามองเฉยคือเป็นคนที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วที่ตรงนี้ที่ปลูกเนี่ยมันอยู่ในความคุ้มครองเจ้าท่าที่ของเราอยู่ในเขื่อนหรืออยู่ในเขื่อนทีนี้มันติดบ้านผมที่ค่อยงอกเลยออกมาหน่อยทีนี้ถ้ามันผ่านบ้านเลยต้องรื้อบ้านเลยเขาคือเราไม่รื้อเพราะมันเขตที่เราอ่ะเขาเกณฑ์ที่ไว้หน่อยตั้งแต่ปี2548นายวิทยาตัดสินใจซื้อหินขนาดใหญ่วางไว้ริมฝั่งป้องกันน้ำซัดเข้าตัวบ้านและกัดเซาะริมตลิ่งจนบ้านพังรวมทั้งนำผ้าใบขนาดใหญ่ปิดริมระเบียงป้องกันคลื่นซัดเข้ามาภายในตัวบ้านเรือใหญ่มันโดดมันคือเป็นซัดมันไม่มีอะไรไปเกาะคุ้มกันมันอ่ะเวลาน้ำเยอะเรือทากวิ่งผ่านที่ไร่ฟังอ่ะถ้าปล่อยลงมามันก็กันขึ้นเปียกบ้านแต่เรื่องลมเรื่องฝนอ่ะเอามันมาทางนี้อ่ะมันจะเปียกถ้าเราไม่ปล่อยลงนะคือมันมีประโยชน์หลายอย่างพื้นที่สันดอนบริเวณปากน้ำและที่ดินงอกในทิศทางตรงข้ามกับจุดที่ถูกคลื่นซัดฝั่งเป็นอีกปัญหาที่เกิดจากกระแสน้ำของการเดินเรือสินค้าโดยมากเขาก็ไปทิ้งสันดอนก็ออกไปให้พ้นเขตกันทำกันแบบไม่น่าจะทำอ่ะจริงๆมันต้องขึ้นฝั่งเลยนี่ไม่มีการขึ้นฝั่งอย่างการท่าเรือล่องน้ำที่การท่าเรือนะอย่างเก่งเนี่ยไปทิ้งแถวพระประแดงนี่เองไปเปิดท้องดินออกพระประแดงนี่เองเพราะมันมีเขื่อนชัยนาทดักตะกอไม่หมดแล้วเขื่อนชัยนาทเขื่อนวิภูมิก็ดักมาครั้งหนึ่งแล้วก็มีชัยนาทมาดักและแถวปทุมมันก็จะเป็นทรายนะแต่ปทุมก็ถูกทรายเอามาขายกันทุกวันมันไม่มีทางที่จะลงมานี่แล้วมันก็แหว่งนะครับมันแหว่งแต่ตอนเนี้ยที่เรามีเขื่อนกันน้ำได้เนี่ยมันก็จะพออยู่ได้เพราะมันจะมีต้นไม้ริมแม่น้ำพวกป่าชายเลนเนี่ยพวกลำพูจากเดิมทีมันจะมีจากกันน้ำเซาะรอบหมดอ่ะอันนี้คนไม่ค่อยเข้าใจก็ไปตัดจากทิ้งพอตัดทิ้งมันก็แหว่งก่อนหน้านี้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินโครงการก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันแต่ทำได้เพียงบางพื้นที่ไม่ครอบคลุมทำให้บางครัวเรือนที่อยู่นอกแนวเขื่อนยังคงได้รับผลกระทบไม่ต่างจากที่เป็นที่ข้างนอกมันไม่ค่อยหายเท่าไหร่มันหายไปแล้วกันแล้วตอนนี้มันไม่หายแล้วล่ะเพราะว่าท่าเรือของเตยเนี่ยส่วนมากเขาย้ายไปแหลมฉบังเยอะละเหลือแต่เรือที่ไม่แรงเท่าไหร่มันมีการงอกเลยนะเมื่อก่อนฝั่งอันนี้งอกฝั่งนี้หายเพราะฝั่งนี้ผ่านคงเตยฝั่งนี้ไม่ผ่านมันซัดอยู่แล้วมันซัดอยู่แล้วล่ะยังไงมันก็ซัดเพราะว่าอะไรนะทุกวันนี้เวลาถึงหน้าน้ำเดือน12เดือนอะไรทีเนี่ยนะเราก็ต้องบอกแล้วบอกให้บอกโทรไปทางกรมเจ้าท่าบอกว่าให้เรือสินค้าที่วิ่งในเขตเนี้ยให้เบาเพราะมันซัดประตูบ้านหรือฝาบ้านก็พังเป็นแถบแถบทำได้แค่นั้นปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้จัดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเพื่อควบคุมความเร็วเรือลากจูงเรือขนส่งสินค้าและเรือโดยสารจากเดิมใช้ความเร็วที่ 1,500 รอบต่อนาทีลดลงเหลือ 1,000 รอบต่อนาทีเพื่อความปลอดภัยของการเดินเรือรวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านริมน้ำโดยเฉพาะในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงยิ่งปริมาณน้ำมากกระแสน้ำแรงยิ่งทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่แต่ชาวบ้านริมน้ำก็คาดหวังว่าภาครัฐจะมีแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนป้องกันปัญหาแผ่นดินหายริมแนวแม่น้ำเจ้าพระยาในอนาคตวาทินีนนทิจันทร์รายงานช่วงหน้ามาติดตามภาพฟ้องร้องทุกข์ครับซึ่งจะเป็นช่องทางสำหรับคุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับรายการไขพบข่าวโดยคุณผู้ชมโพสต์ภาพข้อความและช่องทางติดต่อมาที่ Facebook ภาพฟ้องร้องทุกข์คุณรัชตาเช็คจะลงไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและหาคำตอบมาให้กับคุณผู้ชมช่วงหน้ามาติดตามครับภาพฟ้องร้องทุกวันนี้เป็นความทุกข์ของผู้โดยสารสายการบินครับเครื่องบินดีเลย์หลายชั่วโมงแต่กลับไม่มีแผนในการที่จะดูแล
ผู้โดยสารเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ต้องทำอย่างไรไปหาคำตอบกับคุณรัชตาเช่ครับWhat cost? How much? For us to buy a ticket back to back home. Okay, new flight right now. So sorry, we don't have the plan. I mean that yeah, we just you know check in another flight today, tomorrow, tonight. Sumimasen, is it possible that we transfer to ANA or any Star Alliance airline? We did. We're looking for.We try. Wish not to take this plane. I would go back and then wait for a while and then book another flight. Yeah. How much? Also, sorry, I have no idea. เพราะว่าเครื่องยนต์ขัดข้องมีปัญหาเกี่ยวกับล้อการบินไทยก็ให้คำตอบแค่ว่าไม่มีโรงแรมให้พักคือถามว่าโกรธไหมที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่โกรธมันเหตุสุวิสัยเกิดขึ้นได้แต่ที่โกรธเนี่ยเพราะว่าการบริหารจัดการหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องและมันไม่ชัดเจนเครื่องยนต์เกิดเหตุขัดข้องทำให้นักบินต้องตัดสินใจนำเครื่องลงจอดที่สนามบินฮาเนดะเมื่อวันที่10มีนาคม2558เป็นเหตุให้มีผู้โดยสารตกค้างก็ผู้โดยสารก็มานั่งพักที่เก้าอี้อ่ะแต่เหมือนกับเจ้าหน้าที่ไม่มีคำตอบว่าจะแก้ปัญหาอะไรยังไงผู้โดยสารก็เลยเริ่มไปออที่เคาน์เตอร์แล้วก็เหมือนกับกดดันเนาะให้เจ้าหน้าที่จัดการเรื่องนี้เพราะอย่างถามเจ้าหน้าที่ว่าจะได้โรงแรมเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ก็บอกไม่มีคำตอบเพราะว่าไม่มีโรงแรมไม่พักติดต่อโรงแรมไม่ได้แล้วถามว่าอ่ะเราจะได้บินกลับเมื่อไหร่ไม่รู้ถามว่ามีไฟลท์ใหม่ไหมไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนานกว่า20ชั่วโมงผู้โดยสารคนไทยไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่สายการบินทำให้ผู้โดยสารมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติพี่ไม่เข้าใจว่าระบบการจัดการเนี่ยเขาดู priority ยังไงเพราะว่ามันมีผู้โดยสารคนอื่นที่อาจจะจำเป็นกว่าครอบครัวเนี่ยหลายคนอย่างเช่นครอบครัวที่มีลูกเล็กเป็นเด็กแฝดอะอายุ9เดือนอะเขาต้องรออยู่ที่สนามบินเกือบ24ชั่วโมงแล้วเวลาที่เราเดินทางกับเด็กเล็กเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพมเพิร์สเรื่องนมเรื่องอาหารแล้วแบบเด็กเขาจะต้องกินนอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยมันสร้างความลำบากให้กับครอบครัวนั้นจนกระทั่งภรรยาคนที่เป็นภรรยาคุณแม่เนี่ยเขาเป็นลมแล้วก็ต้องเข้าคลินิกที่สนามบินไปเลยเหลือคุณพ่อดูแลลูกอยู่2คนหรือกระทั่งพวกผู้สูงอายุอะที่เขาจะต้องกินอาหารหรือว่าจะต้องกินยาเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้เพราะเขาไม่ได้อาหารเนี่ยไม่ลำดับความสำคัญของเหตุการณ์เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากได้รับผลกระทบและทำให้ต้องเดินทางล่าช้าไปกว่า20ชั่วโมงคือไม่รู้ว่าเขาแบ่งระดับผู้โดยสารไหมแต่ว่าปกติอย่างที่พี่มีประสบการณ์กับสายการบินอื่นอะเวลาดีเลย์อะเขาก็จะต้องเช็คก่อนว่าใครคือผู้โดยสารทุกคนมีความจำเป็นจะต้องกลับบ้านตามไฟลท์ความจำเป็นเนี่ยเท่าเทียมกันในความรู้สึกของทุกคนเนาะแต่ว่าเราจะต้องมาดูในรายละเอียดอีกว่าผู้โดยสารคนนั้นอะเป็นเด็กเป็นคนแก่เป็นผู้ป่วยเป็นอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่าถ้าใช่คนเหล่านี้ควรจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกๆเพราะเขามีข้อจำกัดครับสิทธิผู้โดยสารตามกฎกระทรวงคมนาคมระบุอย่างชัดเจนนะครับถ้าหากสายการบินไหนล่าช้าเกิน6ชั่วโมงสายการบินนั้นจะต้องจัดหาเที่ยวบินสำรองให้กับผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดครับนอกจากนั้นอาหารและเครื่องดื่มตามความเหมาะสมรวมถึงเงินชดเชยจำนวนเงิน 1,200 บาทก่อนออกเดินทางในเที่ยวต่อไปครับตามพระราชบัญญัติการรับผลทางอากาศระหว่างประเทศพุทธศักราช2558มาตรา12ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีล่าช้าในการรับขนส่งทางอากาศซึ่งคนโดยสารหรือสัมภาระเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ขนส่งและลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่งได้ดำเนินมาตรการทั้งปวงที่ควรต้องกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้นหรือเป็นการพ้นวิสัยที่ผู้ขนส่งและลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่งจะดำเนินมาตรการทั้งปวงที่ควรต้องกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้น
หัวหน้าฝ่ายร้องทุกข์สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.บอกว่าหากผู้บริโภคประสบปัญหาจากสายการบินของประเทศไทยผู้บริโภคควรเรียกร้องสิทธิเบื้องต้นในจุดรับบริการของสายการบินนั้นทันทีคุณทำตามกฎหมายที่เขากำกับดูแลคุณหรือยังคุณทำถูกต้องแล้วใช่ไหมถ้าไม่ถูกต้องอ่ะคุณจะแก้ไขปัญหาไงเยียวยาให้กับผู้บริโภคที่ร้องเรียนยังไงถ้าตกลงกันไม่ได้ผู้บริโภคไม่พึงพอใจเรามีหน้าที่ต้องดูแลเขาเพราะผู้บริโภคอ่ะต้องได้รับการพิจารณาว่าเขาเป็นผู้บริโภคไหมถูกละเมิดสิทธิ์จากผู้ประกอบธุรกิจรายนี้ไหมได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือเปล่าตรงเนี้ยเราก็ต้องมาพิจารณาตามข้อเท็จจริงตรงนี้เข้าตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคของเราหรือเปล่าหัวหน้าฝ่ายร้องทุกข์แนะนำผู้บริโภคทุกคนให้ปกป้องสิทธิของตนเองหากถูกเอาเปรียบสามารถเข้าร้องทุกข์ต่อสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้เราต้องตระหนักของเราไว้ก่อนว่าเราอ่ะประชาชนเราต้องมีสิทธิ์อะไรบ้างเราใช้บริการนะเราเสียเงินนะไม่ใช่ของฟรีใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปขอเขาเราต้องมีสิทธิ์ถ้าเกิดไม่ได้รับความเป็นธรรมเราต้องรักษาสิทธิ์ของเราก็คือเราต้องมาร้องเรียนที่สคบหรือหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเกี่ยวกับหน่วยเรื่องคนนั้นโดยตรงสคบยังแนะนำผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินเป็นประจำควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประสบปัญหาในการโดยสารเที่ยวบินเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิตัวเองในเบื้องต้นด้วยรัชตะเช็คภาพฟ้องร้องทุกข์รายงานทั้งหมดนี้คือรายการไขปมข่าวสำหรับค่ำคืนนี้ครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 23:00 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ